ได้แชมป์แต่ว่าก็ต้องมาเล่นกันถึงเซตที่3เซตตัดสินแล้วเป็นมาเลเซียที่นำอยู่ในช่วงท้ายเกม20ต่อ18นะครับก่อนที่ไทยเราจะมาพลิกสถานการณ์แล้วก็เอาชนะไปได้23-21นะครับถือเป็นเกมที่บีบหัวใจจริงๆครับแต่มาเลเซียแต่ละครั้งโดยเฉพาะในช่วงหลังนะครับมาเลเซียเองก็มีนักตะกร้อดาวรุ่งที่พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้น่ากลัวครับโดยเฉพาะตัวเสิร์ฟของเขาคือเจสเปอร์รอสบี้นะครับอายุเพิ่งจะ18ปีเท่านั้นครับสูงถึง189เซนติเมตรครับเสิร์ฟได้ดีเสิร์ฟได้หนักนะครับวันนี้ก็ต้องดูครับว่าเจสเปอร์รอสบี้นั้นจะสามารถสร้างปัญหาให้กับนักตะกร้อไทยเรามากน้อยขนาดไหนครับก็ถือว่านักตะกร้อของไทยของเราก็ต้องเน้นเต็มที่ครับมีพันวงเพชรลือครับกฤษณพงษ์นันทโคตรแล้วก็ทีมศักดิ์ทองสายนะครับเป็นชุดแรกครับศิริวัฒน์สาขานั้นยังเป็นตัวสำรองครับก็อาจจะต้องรอดูสถานการณ์ครับว่าจะส่งศิริวัฒน์สาขาลงมาเมื่อไหร่เพราะว่าถือว่าเป็นนักตะกร้อที่มีประสบการณ์มากที่สุดในทีมชุดนี้ครับสนามแรกที่พม่านั้นเรามีรัตเดชน้อยเจริญนะครับมาเป็นตัวเสิร์ฟนะครับแต่ว่าพนมเพชรลือกับทีมศักดิ์ทองสายเองก็ยังอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยครับจากในสนามแรกนะครับสนามสองนั้นก็ยังคงเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยและที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าเล่นได้ดีครับจุดเด่นของทีมศักดิ์ทองสายก็คือการขึ้นเตะลูกหน้าตาข่ายด้วยเท้าซ้ายนะครับของมาเลเซียครับมีฟรานอาดัมยาเฮอร์รอสบี้นะครับฮันเฟียดอลล่าเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นมากสักเท่าไหร่ครับอยู่ที่ลูกเปิดของพนมเพชรลือแล้วก็ลูกยกหรือว่าการชงของพนมเพชรลือครับว่าจะทำให้ทวีศักดิ์ทองสายเล่นได้ง่ายขนาดไหนครับแล้วการเปิดลูกเสิร์ฟของไทยเราก็ถือว่าสำคัญครับกุลสินจากสิงคโปร์ครับวันนี้ครัวยาเฮอร์รอสตี้นั้นถือว่าเป็นตัวเสิร์ฟที่เสิร์ฟได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ได้ทั้งน้ำหนักและก็ทิศทางครับด้วยรูปร่างที่สูงถึง189เซนติเมตรนะครับสนามที่แล้วก็สร้างปัญหาให้กับนักตะกร้อไทยเรามาเยอะแล้วครับที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2011-2012ที่เป็นปีแรกของการแข่งขันตะกร้ออีสต์แคปซูเปอร์ซีรีส์นั้นเราก็คว้าแชมป์มาโดยตลอดนะครับปีก่อนหน้านี้ก็เคยบุกมาคว้าแชมป์ที่มาเลเซียมาแล้วครับและดูกับแฟนตะกร้อของมาเลเซียเข้ามาชมกันแทบจะไม่มีที่ยืนนะฮะทีมไทยจังฝ่ายได้ส่งลูกก่อนนะครับได้พิสูจน์หัวใจของกฤษณพงษ์นันทโคตรครับดาวรุ่งวัย22ปีของไทยครับว่าจะหัวจิตหัวใจแข็งแกร่งขนาดไหนครับเจอครั้งแรกของกฤษณพงษ์มาล้มออกหลังครับฮันเซียดอลล่ากับฟารันอาดัมนะครับคู่หน้าของทีมมาเลเซียครับพยายามจะยั่วตะบะนักตะกร้อไทยของเราครับคะแนนที่2ครับจากการเสิร์ฟชุดแรกของทีมไทยอยู่ที่น้ำหนักมือของทวีศักดิ์ทองสายด้วยครับว่าจะแม่นเป้าขนาดไหนกฤษณพงษ์เสิร์ฟคราวนี้ได้แต้มครับมาสะใจมากโอ้โหมาได้แรงและเร็วนะครับยาเฮอร์รอสตี้นั้นมองลูกผ่านตัวไปครับได้เลยครับขยับหนีทั้งคู่ฮะทั้งรอสตี้แล้วก็ทั้งฮันเฟียดอลล่าเสิร์ฟแม่นครับคะแนนนี้ของกฤษณพงษ์นันทโคตร1แต้มเท่ากันน้ำหนักต้องเหมือนเดิมเป๊ะครับอาครับได้ลุ้นครับเนี่ยแหละครับโยนแบบนี้ก็มีสิทธิ์ที่ทำให้กฤษณพงษ์นั้นเสิร์ฟได้แต้มครับเปิดไม่ขึ้นครับเดอร์รอสตี้ต้องพยายามเปิดลูกเสิร์ฟของเดอร์รอสตี้ให้ได้เลยครับจุดแข็งของเขาอยู่ที่ตัวเสิร์ฟคนนี้แหละครับฮันเฟียดอล่าจะโยนตามไทย1-2แต้มเอาละครับเปิดได้ครับกฤษณพงษ์ยกมาให้ทีมศักดิ์ขึ้นฟาดตรงนี้เป็นมากพยายามจะเกี่ยวกลับมายังได้ครับแล้วก็ล้นออกหลังไปครับไทยขึ้นนำ3-1แต่เป็นเกมเซิร์ฟของมาเลเซียเปิดได้ดีมากครับกฤษณพงษ์นันทโคตร
ไปยกมาให้พงศักดิ์ทองสายเองเอาตัวสอดใต้ลูกแล้วแต่ไปติดทางรอสนี่นะครับแล้วลูกบึ้งขึ้นมาแล้วเป็นฟอรันอดัมนะครับพยายามที่จะโยนข้ามมาทางฝั่งไทยแต่ว่าแรงเกินไปครับยิงต่อสายมาแน่ลูกเสิร์ฟครั้งที่2ของรอสนี่พงศักดิ์เปิดแล้วพยายามจะตามจับมาเล่นแต่ไม่ได้ครับมาลูกขึ้นไปไกลหน่อยฮะเขาก็พยายามเสิร์ฟที่ทางเท้าขวาของกฤษณพงศ์นันทโคตรนะครับไม่พยายามไปที่พันพงศ์เพชรเลยซึ่งเป็นตัวยกของไทยที่ถือว่าพื้นตะกร้อดีที่สุดคนหนึ่งในทีมชุดนี้ครับมาเลเซียไล่มาเป็น2ต่อ3คะแนนเสิร์ฟ2ครั้งของเขานั้นถือว่าเข้าเป้าทั้ง2ครั้งนะครับเอรัสตี้เสิร์ฟตี้ไปทางพงศักดิ์ทองสายเลยว่าป่าผู้สินฐานลูกดีครับโอ้โหพงศักดิ์คิดว่าออกอยู่แล้วนะครับอื้อหือตกใจครับพอผู้สินฐานมันเป็นลูกดีคุณไพโรจน์เองก็งงครับเดี๋ยวดูภาพช้าฮะอื้อหือน่าจะออกไปสักลูกนึงได้ฮะแต่ผู้กับเส้นชี้เป็นลูกดีฮะ3คะแนนเท่ากันโอ้โหก็ต้องพยายามมีสมาธิให้ได้ครับนักเตะไทยนักตะกร้อไทยของเราเล่นในบ้านของมาเลเซียเนี่ยเขาได้เปรียบอยู่แล้วครับเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของกองเชียร์นะครับอิสระพงศ์เสิร์ฟคะแนนแรกในชุดที่2ครับเขาเปิดได้ครับอาร์เทียดอลน่าขึ้นซันดักลูนีโอ้หลุดออกไปครับโดนไม่ดีนะครับเจอที่สัตว์ทองสายขึ้นไปกดดันด้วยครับจังหวะที่จะขึ้นซันแบ็กทีมไทยนำ4ต่อ3คะแนนยังเป็นเกมเสิร์ฟของทีมชาติไทยเปลี่ยนจังหวะมาเป็นเสิร์ฟหยอดดูบ้านนะครับสำหรับกฤษณพงศ์นันทโคตรมาพนมเพชรยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมครับเล่นไป7แต้มแล้วนะทีมชาติโดนได้น้ำหนักดีครับอาครับรอสตี้เปิดได้แล้วยกขึ้นมาให้ซันดักพันธพงศ์ว่าเปิดลูกนี้ไม่ขึ้นครับโอ้โหลูกไปตรงตัวของพันธพงศ์แต่ว่าด้วยความแรงและความเร็วของลูกครับเลยทำให้พันธพงศ์เพชรลีนชักเท้าขึ้นมารับลูกนี้ไม่ทันครับนี่ครับเขาขึ้นซันดักยัดใส่ทางพันธพงศ์เพชรลีพอดีเด็กของซันดักอยู่ตรงนี้เลยครับขึ้นได้สูงกว่าบล็อกของเราเยอะครับตรงที่เท้ากระทบลูก4คะแนนเท่ากันคะแนนสุดท้ายของเกมเสิร์ฟไทยเราชุดนี้ครับเสิร์ฟยอดมาดำนะครับยกมาให้อันเฟียนดอลลาร์ขึ้นซันแบ็กลงไปครับมาเลเซียขึ้นนำไทยครั้งนี้ครับเป็น5ต่อ4แต้มแลกกันแต้มต่อแต้มฟอรานาดำนะครับยกลูกจากท้ายคอร์ดมาให้ฮาร์ดเฟียดอลลาร์น้ำหนักดีเหลือเกินครับต้องให้เขาครับคะแนนนี้ตัวเองก็พยายามที่จะเสิร์ฟด้วยการใช้ความแน่นอนไปซื้อความผิดพลาดของมาเลเซียครับเชิญลูกเสิร์ฟของกฤษณพงศ์นันทโคตรจังหวะเมื่อสักครู่มาเลเซียกำลังไฟส่งลูกครับ5ต่อ4รอสตี้เสิร์ฟไปกฤษณพงศ์เปิดอันนี้ไม่ดีครับเนี่ยทีเด็ดของเขาคือการเสิร์ฟของยาเฮอร์รอสตี้เนี่ยครับโอ้แล้วเสิร์ฟตี้ที่กฤษณพงศ์3ครั้งนะครับจากการเสิร์ฟของเขาครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะช่วงขาของเยเฮอร์รอสตี้ดีอยู่แล้วนะครับช่วงยาวนำอยู่6ต่อ4ครับอันดับเชียร์ดอลลาร์จะโยนโอ้โหโยนเข้าตาอื้อหือพันธงเพชรเลยเปิดไม่ขึ้นเหมือนกันโอ้โหนี่ครับความแรงความเร็วนะครับลูกหนักของเยเฮอร์รอสตี้จากการเสิร์ฟนั้นสร้างปัญหาให้กับนักตะกร้อไทยเลยครับนี่ครับพันธงเพชรเลยที่ถือว่าพื้นตะกร้อดีนะครับแต่ว่าก็ยังเปิดยังไม่ได้ฮะนำห่างไปเป็น3คะแนนครับ7ต่อ4ว่ากันว่านี่ก็คืออาจจะเรียกว่าชุดที่ดีที่สุดของมาเลเซียครับในประเภททีมเดี่ยวเยเฮอร์รอสตี้เสิร์ฟตัวนี้
เป็นผู้สินขานเป็นลูกดีนะแต่ต่อ4นะครับเขาได้หมดเลยครับ3คะแนนจากเกมเสิร์ฟของเขาลูกนี้ดีจริงครับลงเส้นครับไม่พลาดเลยครับแต่เกมเสิร์ฟชุดที่เราเห็นกันไปครับได้มา3แต้มเต็มๆต้องขอเวลานอกครับทีมไทยเดือดกำลัง5ครับเดฮรอสลีอายุเพิ่ง18ปีที่เรียนที่ซานเดสสูง189ซมตัวร่างดีมากแล้วพัฒนาเกมเสิร์ฟของตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆจังหวะเท้าเป็นครบลูกนี้ดีเหลือเกินก็ต้องดูครับว่านักเตะตัวใครของเราครับโดยสมพรสันติบุตรนั้นจะแก้เกมให้ลูกทีมยังไงครับก็ดูแล้วยังไม่ถึงกับตกใจหรือว่าซีเรียสอะไรมากครับกับการที่เป็นฝ่ายตามอยู่ถึง4แต้มในขณะนี้ครับถ้าเสิร์ฟได้เข้าเป้าแม้ก็มีโอกาสที่จะไล่กดดันนักเตะตัวจากมาเลเซียได้เหมือนกันครับเอาครับกลับมาเป็นไทยเราเป็นฝ่ายได้ส่งลูกบ้างชุดที่3ที่ทีมไทยเราจะได้เสิร์ฟตาม4คะแนนกฤษณพงศ์เสิร์ฟมาอ้าครับเขาเปิดได้ด้วยครับพารานาดำยกมาให้ขึ้นซันแบ็กไปสวยครับฮันนิคิดอลล่าหนีไปเป็น5คะแนนแล้วครับน่าจะต้องพยายามหยุดแต้มของมาเลเซียให้ได้เลยครับ5แต้มนี่ยังพอมีความหวังในการที่จะไล่ทันครับแต่ทับมากกว่านี้เนี่ยอันตรายครับเป็นที่2ของไทยในเกมเสิร์ฟชุดนี้ครับเสิร์ฟปั่นรอไปครับได้ผลกับพันฟิโดล่าเข้าไปสอดรับลูกด้วยหลังเท้าไม่ได้นะครับชิโรสาขาอาจจะต้องลงครับเนี่ยครับเสิร์ฟปั่นยอดดีครับมิเซอร์พงนันทโคตรเขาขยับถอยลึกไปนิดนึงครับเขาไปรับลูกเสิร์ฟคิดว่ามิเซอร์พงนั้นจะเสิร์ฟแรงแรงมาเป็น5ต่อ9ควรจะต้องได้เลยครับคะแนนนี้เสิร์ฟมาไม่ยอมพลิกตาข่ายข้ามานะครับตาม5คะแนนครับและต้องเอาศิวสาขาลงมาแล้วครับหลังขาเต็มๆครับทั้งหมดกดต่ำไปนิดเดียวครับสูงอีกสักนิ้วเดียวนี่มีโอกาสที่จะพลิกข้ามไอ้แดงของทางมาเลเซียได้เอาจอมเก่าอย่างศิวสาขาเนี่ยนักตะกร้อจากขอนแก่นครับอายุ26ปีครับเจ้าของฉายาสายสั่งตายลงไปครับรอสลีเสิร์ฟมาต้อนรับศิวสาขาเติบตี้ไประหว่างชินวัฒน์กับธนพงษ์เพชรเลยครับดูครับศิวสาขานั้นแจ็คช่วยนักตะกร้อรุ่นน้องในทีมแก้ไขสถานการณ์ยังไงฮะโอ้สดดีหนักและแม่นจริงยังรอสลีโอ้โหแฟนๆตะเข้ามาเลเซียจะใช่กันมากๆ11ต่อ5เสิร์ฟอีกครั้งนี้คราวนี้บิดมากเกินไปครับพยายามจะยิงยัดใส่ไปที่พนมเพชรเลย6ต่อ11ทีมไทยตาม5คะแนนอย่างน้อยด้วยชื่อชั้นของศิลวัฒน์สาขาก็น่าจะพอสร้างความกดดันให้กับเยเฮโรสตี้ได้พอสมควรเลยครับ11ต่อ6ครับมือเสิร์ฟสุดท้ายของมาเลเซียในชุดนี้ครับเยเฮโรสตี้เสิร์ฟมาเสิร์ฟดีจริงเสิร์ฟดีจริงครับต้องชมครับต้องให้เลยเสิร์ฟลูกมุดลงต่ำมากครับดูครับหลังเท้าของเดลรอสตี้สั่งได้เหมือนกันครับ
พยายามจะเปิดด้วยศีรษะแต่ว่าไม่ได้ก็เคยดวลกันมาแล้วนะครับทวีศักดิ์ทองสายพนมเพชรลือเคยดวลกันกับนักตะกร้อของมาเลเซียชุดนี้มาแล้วที่ประเทศพม่าหรือว่าสภาพเมียนมานะครับกลับมาเป็นศิวัตรใส่บ้างเขาเปิดได้ด้วยพลังอดัมยกให้สั้นๆครับแล้วก็ขึ้นฟาดตรงนี้อื้อหือมาเลเซียดอลล่าครับจังหวะขึ้นทำนั้นวันนี้ดูเหมือนจะพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวครับขึ้นเร็วครับทวีศักดิ์เองพยายามขึ้นไปบล็อกแล้วครับเนี่ยเขายกสั้นๆเลยฮะทวีศักดิ์เลยขึ้นไม่ทันครับเนี่ยพยายามตามไปให้เร็วแล้วนะครับแต่ว่าฮันนิเซดอลล่าเองเขาก็เล่นได้เยี่ยมเช่นกันครับถือว่าเสิร์ฟตัวนี้ไม่ได้ครับโอ้โหเกมเสิร์ฟของเราก็ทำไม่ได้เนี่ยที่เกมเสิร์ฟของมาเลเซียเราก็หยุดเขาไม่อยู่ฮะมาตาม8แต้มเลยครับไม่ง่ายครับในการที่จะไล่มาเลเซียให้ทันแบบนี้สีวัตรเสิร์ฟมาเขายังเปิดได้อยู่ฮันนิเซดอลล่าเปิดดีพลังอดัมยกให้กับฮันนิเซดอลล่าขึ้นซันแบ็กสบายๆครับ15-6ครับโอ้โหทิ้งไปขาดเลยครับมาเลเซียแล้วเขาขึ้นซันแบ็กดีมากครับฮันนิเซดอลล่าดีหนีตัวบล็อกของเราคือที่สอดคล้องสายได้ไกลเลย15-6เวสลีย์ครับพนุ่มเพลือเปิดได้บ้างยกไม้ทุสัดคล้องสายอื้อหือล้มครับมาดูนะครับโอ้โหนี่ครับความกดดันเลยครับพนุ่มเพลือเปิดลูกได้ดีแล้วแต่ว่าลูกยกตรงนี้ล้นครับดูอีกครั้งครับเนี่ยครับล้นประเด็นของทางมาเลเซียครับน่ารับได้ก็จริงแต่ว่าจังหวะนี้ลูกมันมาโดนแขนครับเป็นคะแนนของมาเลเซียตาม10แต้มเขาต้องการ5คะแนนเพื่อเซตนี้ครับ16-6นี้ครับบอสตี้เปิดมาเสิร์ฟไปจังหวะนี้เขาดูเพื่อนตัวเองก็เปิดไม่ได้ครับโอ้โหเป็นตะกร้อได้ใจไปเลยครับสำหรับยูเฮโรสตี้เขาเสิร์ฟผิดพลาดน้อยเหลือเกินครับเดี๋ยวครับแล้วเป็นพลวงเพชรลีครับที่เปิดตรงนี้ไม่ขึ้นผู้บรรยายภาษาอังกฤษเองก็ถามหาถึงพัทรพงษ์ยุพดีครับตัวยกมือหนึ่งของไทยครับว่ายืนไหนเราก็ส่งนักตะกร้อเอารุ่งไปหาประสบการณ์แล้วครับเอาครับทูซาทองสายที่กัดได้ขึ้นจังหวะนี้ติดฮันนิเซดอลล่าครับโอ้ขึ้นไปบล็อกเอาไว้ได้ครับโอ้โหลูกยกของพนมเพชรลีวันนี้น้ำหนักดูเหมือนจะเพี้ยนฮะทำให้ทูซาทองสายนั้นเล่นยากครับเนี่ยครับลูกยกไปแล้วมันชิดตะข่ายนะครับดูเหมือนจะล้นข้ามไปในแดนของทางมาเลเซียด้วยซ้ำไปครับเนี่ยครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่พนมเพชรลีนั้นยกให้ทูซาทองสายเล่นไม่ได้กลับมาเป็นทีมไทยได้ส่งลูกครับสุนวัตรใส่ไปเขายังเปิดได้ฮะฮันนิเซดอลล่าครับล้มมาทางฝั่งไทยครับพนุพิลือยกให้ทีศักดิ์ขึ้นฟาดตรงนี้โดนบล็อกออกไปครับได้มาเป็น7-18ไม่ง่ายครับ11แต้มที่ตามหลังนะครับสีรถสาขาจะเสิร์ฟครับโรสตี้ก็ยังเปิดได้อดัมยกมาให้เขาสั่นแบ็คไปโต้โหตัวไม่ได้เน้นความรุนแรงครับแต่นี้เอาแค่ข้ามนะครับเอาแค่ข้ามที่สักท้องสายก็ทำให้สีรถสาขาเองก็เสียจังหวะนิดนึงครับพยายามไปซ้อนไว้อยู่แล้วครับแต่วันนี้ครับเขาเอาแค่ข้ามอะไม่ได้เน้นความรุนแรงเลยทำให้จังหวะของสีรถเสียครับ7-19สุวัตรเสิร์ฟปันดอดยังไม่ข้ามครับมายังเก็บตะข่ายครับเป็นเซตพอยต์ของทางมาเลเซียเลยครับ20-7ครับ
จะได้ด้วยการเสิร์ฟของเจเฮอร์รอสตี้หรือเปล่าเขาจะปิดเกมด้วยลูกเสิร์ฟหรือว่าจะซื้อความผิดพลาดของนักเตะของเราไทยเราเล่นง่ายครับเพราะว่าคะแนนมันทำห่างไปเยอะอ้าวแล้วพนุพงศ์เพชรลือก็เปิดไม่ได้ครับโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับครับว่าลูกเสิร์ฟของเจเฮอร์รอสตี้นั้นเล่นงานพนุพงศ์เพชรลือจนเปิดลูกไม่ได้เลยครับความแรงเร็วและแม่นยำนะครับจากการเสิร์ฟของเจเฮอร์รอสตี้นะครับที่สร้างปัญหาให้กับนักเตะกรอไทยของเราในเซตแรกครับเสิร์ฟได้หนักเสิร์ฟได้แรงแล้วก็ได้ทิศทางครับดูครับหลังเท้าเต็มๆครับจังหวะท้ากระทบลูกเขาแล้วหน้านิ่งมากโอ้โหเสิร์ฟด้วยความมั่นใจครับตานี่มองตามลูกตลอดครับเสิร์ฟได้ดีจริงๆครับเซตแรกเป็นของมาเลเซียนะครับเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับสเปกโรอิคัตซูเปอร์ซีรีส์รอบชิงชนะเลิศของสนามที่2ครับแข่งที่เมืองมาลากาในประเทศมาเลเซียทีมไทยเจอกับมาเลเซียครับในรอบชิงชนะเลิศเดอรอสตี้ครับอาร์ครับนี่เป็นครั้งแรกครับที่เขาเสิร์ฟแล้วติดตะข่ายฮะเซตแรกนั้นใช้เวลา18นาทีครับมาเลเซียเอาชนะไทยเราไป21-7หลังคุณฝานะครับนักเตะกรอไทยครับอย่างน้อยก็ยังพอได้เห็นความผิดพลาดจากการเสิร์ฟของเจเฮอร์รอสตี้บ้างฮะทีเดียวของเขามีไม่เยอะเท่านั้นเองชุดแรกจะเสิร์ฟเสียไปออกข้างไป2ผลครับศิริวัตรแต่พอได้พันธุ์พงษ์เพชรลือยกให้ธีรศักดิ์ขึ้นฟาดติดบล็อกตะวันบอลลูกตะกร้อนั้นออกนอกขอบครับน้ำหนักเท้าของพันธุ์พงษ์เพชรลือเริ่มจะกลับมาแล้วครับลูกยกให้ธีรศักดิ์ทองสายนั้นทำได้ดีคะแนนนี้นี่ครับยกมาให้ธีรศักดิ์ไม่ต้องก้าวไปไกลครับเอาตัวสอดใต้ลูกแล้วแตะลูกนี้ติดฮันเฟโดล่าก็จริงแต่ว่าออก0-2แต้มมาเลเซียฝ่ายส่งลูกเปิดมานี่ธีรศักดิ์เปิดได้อาร์ครับหน้าต้องแก้ครับไม่เข้าใจกันเองครับศิริวัฒน์สาขากับพันธุ์พงษ์เพชรลือมาเปิดได้แล้วนะครับเปิดลูกเสิร์ฟของเจอรอสซี่ได้แล้วน่าเสียดายครับดูนะครับไม่เข้าใจกันเองฮะกลับมาเป็นไทยเราได้ส่งลูกครับประสบการณ์ของสิริวัฒน์นะครับจะเอามาใช้ช่วยทีมได้ขนาดไหนครับเขายังเสิร์ฟเปิดได้นะครับแล้วฮันซูเดล่าขึ้นติดล็อกเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นแต้มของทางมาเลเซียนะครับ2คะแนนเท่ากันขึ้นมาแล้วพยายามจะบล็อกนะแต่ว่าลูกนั้นครูดแล้วไปโดนแขนนะสิรวัตรเสิร์ฟมาสักครู่ถือว่าเสิร์ฟดีครับแต่ว่าเยอร์รอสตี้เองก็ยังเปิดได้เปิดอีกครั้งครับสิริวัตรใส่เต็มๆครับเยอรัสเซียก็ยังเปิดมาฮันซูดอล่าขึ้นมาแล้วสั่นแบ็กติดหลังทวีศักดิ์ลงใกล้ๆตัวให้เจ็บใจเลยครับโอ้โหไม่ใช่เสิร์ฟดีอย่างเดียวนะครับเยอรัสเซียพื้นตะกร้อเขาก็ดีด้วยครับสามารถเปิดลูกเสิร์ฟของสิริวัตรสาขาได้ทั้ง2ครั้งที่เราเสิร์ฟไปครับสิริวัตรเองก็ถือว่าเสิร์ฟนี่ได้ความรุนแรงแล้วนะครับคะแนนเมื่อสักครู่นี้แต่เฮอร์ราซี่ยังเปิดเหมือนลูกง่ายนะครับ2-3ครับเนี่ยครับเขาเปิดได้แต่แรงนิดนึงต้องแก้ไขกลับมาครับโอ้โหแล้วแก้ไขดีด้วยครับเป็นเฟียดาร่าอื้อหือคาร์บูนเพชรเออจะจังหวะผิดครับนี่นักตะกร้อไทยนะครับในประเภททีมหญิงครับยืนลุ้นทีมชายแบบมาสีหน้าไม่ดีเลยครับดีครับครับนี่เป็นการเล่นลูกแก้ไขนะครับแต่ว่าก็กลายเป็นแต้มของมาเลเซียจนได้ครับโอ้โหฟรานาดามันดีดลูกกลับมาเพื่อให้ฮันซูดอล่าแก้ไขไปซื้อความสุขภาพของไทยแล้วก็ได้จริงๆฮะได้ผลครับกลายมาเป็นนำ4-2แล้วก็ได้ส่งลูกครับ
ไม่ข้ามบ้างครับมันหนักมือของฮันฟูดาร่าเองก็อาจจะมีเพี้ยนครับปรึกษากันระหว่างสตาฟโค้ชกับผู้จัดการทีมคุณไพโรจน์นำอยู่4ต่อ3ครับมาเลเซียยาฮีโรสตีจะเสิร์ฟโอ้โหคราวนี้เขาโยนน้ำหนักดีครับฮันฟูดาร่าโยนให้ยาฮีโรสตีดีมากๆครับในนี้เข้าเป้าเลยเปิดไม่ขึ้นครับพนุงเพชรเลววันนี้นักตะกร้อหญิงของไทยเราที่ไปทำการแข่งขันในรายการนี้ก็มีสุดาพรพลังสุภรีวงคำจันทร์นะครับสมฤทธิ์ปือปักแก้วใจพุ่มสว่างแก้วแล้วก็นิพดาจิตทวนนักตะกร้อดาวรุ่งวัยแค่15ปีรอบชิงชนะเลิศเจอกับเวียดนามครับมาดูมาเลเซียกับไทยกันต่อครับเยอรัสซี่เสิร์ฟอีกครั้งนึงคราวนี้โอ้โหเสิร์ฟกลายเป็นจี้มาที่พนมเพชรลือนี่ได้ตลอดครับเปิดไม่ได้จริงๆครับวันนี้พนมเพชรลือโอ้โหได้เลยครับเสิร์ฟมาที่พนุพงศ์เมื่อไหร่นี่ก็เรียกว่าเราเองเปิดไม่ได้จริงๆฮะต้องมาคุยดูที่สภาพจิตใจอย่างเดียวครับชุมพรแสงยบุตรครับต้องคุยนี่ครับเราเองก็มีตัวยกหรือว่าตัวชงก็คือพระองค์เพชรลือนะครับคือยังตุนพิมลเองก็เหมือนว่าจะได้รับโอกาสลงไปในสนามนะครับโอ้โหแก้ไม่ตกครับแก้เราแก้ลูกเสิร์ฟของยาฮีโรสตีไม่ได้นะครับผมพรชัยบุตรต้องยืนกับสุรสาขาครับเรื่องของการยืนคุมพื้นที่ประโยชน์จังหวะการเสิร์ฟของยาฮีโรสตีน่าเนี่ยครับแต่ก็ทีมหญิงของไทยเราก็มาลุ้นด้วยแล้วก็มาสีหน้าไม่ดีครับกลับมาเล่นต่อครับ3ต่อ6เปิดได้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ล้มข้ามมาออกนอกสนามครับเกิดแล้วได้แต้มมากนะครับสำหรับสุวัฒน์สาขามาอย่างน้อยต้องเล่นและทำให้กองเชียร์เขาเสียงเงียบบ้างฮะไม่อย่างนั้นนี่เราเองก็จะกดดันตัวเองไปเรื่อยๆครับสุวัฒน์เสิร์ฟจี้ไปที่ฮันซีดอลล่าอาร์นะครับเนี่ยครับเข้าเป้าบ้างไล่มาเป็น5ต่อ6ยกเท้า2ครั้งได้มา2คะแนนหลังเท้าเต็มๆเหมือนกันครับคะแนนนี้ของสุรศักดิ์สาขาก็เหมือนมีการดวลกันระหว่างสุรศักดิ์สาขากับเดเฮรอสตี้ด้วยครับอาร์ครับเขาเปิดได้ครับคะแนนนี้ฟารานาดัมยกมาให้อาร์ครับไทยกลับได้อาร์เป็นโอกาสของธรรมรัชชีอีกครั้งหนึ่งไทยเชิดดอลล่าขึ้นชันแบ็กลูนี้ผ่านบล็อกของทีศักดิ์ไปจนได้เหมือนกันยิ่งเล่นเขาก็ยิ่งมั่นใจครับแล้วเสียงเชียร์เขาก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันโอ้โหมาดูกันเยอะจริงรอบชิงชนะเลิศอิสตันบูลซูเปอร์ซีรีส์สนามที่2ที่มาลากาในมาเลเซียยังใช้หลังบล็อกแต่ว่าเขาดีซันแบ็กนี้ดีมากครับดีซันแบ็กแบบทะยังมุมมาเลยครับอาร์นะครับส่งคู่หน้าที่เป็นตัวทำทั้งคู่ฮะเอาพนุพงศ์เพชรลือออกมาครับสุเดียนกุลพิมลกับพีศักดิ์ทองสายครับเป็นคู่หน้าของไทยต้องดูครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าครับลอสตี้เสิร์ฟมาสิวัตรเปิดได้ให้พีศักดิ์ทองสายขึ้นฟาดลูกนี้ติดบล็อกมาแต่ว่าแฉลบออกทางฝั่งของมาเลเซีย
สุยันต์กุลวิมลสะใจมากๆเอาละครับอย่างน้อยก็ทำให้ทางมาเลเซียมีปัญหาครับดูภาพช้าอีกครั้งนึงครับจังหวะขึ้นแตะของธีรศักดิ์ทองสายนะครับโอ้โหเด้งมาโดนของเราแล้วกลับไปลงในแดนมาเลเซียเนี่ยครับสุเรียนกุลมนสะใจเหลือเกินลอสตี้เซิร์ฟศิวัตรเปิดได้ให้ธีรศักดิ์ขึ้นเล่นหน้าตะไคร้อีกครั้งหนึ่งมาคราวนี้เหมือนจะลึกเกินไปครับเอาตัวสอดตะลุกลึกเกินฮะลึกโดนบล็อกเดี๋ยวดูอีกทีฮะติดเท้าครับของฮาริเซียดอลล่าโอ้น่าเสียดายครับก็ยังตามหลังอยู่ครับแล้วกลับมาเป็นเกมเสือของมาเลเซียครับแปดต่อหกเดี๋ยวรอสลีเสิร์ฟคราวนี้ไม่ห้ามก็เริ่มที่จะมีเพี้ยนบ้างเหมือนกันครับโอ้อายุใช้งานยังอีกนานเลยครับสำหรับยาเฮอร์รอสลีเพราะอายุเพิ่ง18ปีเท่านั้นเองกลับมาเป็นไทยเราได้สองลูกครับตามคะแนนเดียวฮะ7ต่อ8สุวัฒน์เสิร์ฟไปโอ้โหเปิดได้นิ่มมากฮะดั้มยกมาให้ติดบล็อกของไทยบ้างครับโอ้โหสุเดือนกุมีมนครับมาบล็อกจังหวะนี้ถือว่าเด็ดขาดมากครับไล่บล็อกจากหัวเสาฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงฮะดูครับไล่ตามตลอดแล้วก็เนี่ยครับโดดขึ้นไปบล็อกเอาไว้ได้ฮะแล้วครับอย่างน้อยก็ทำให้ฮันฟิโดล่าเองขึ้นเตะซันแบ็กแบบไม่สบายใจเหมือนก่อนหน้านี้แหละครับ8คะแนนเท่ากัน อยู่ที่น้ำหนักมือของสิริยนต์ด้วยครับโดนให้สิริวัฒน์สาขาเสิร์ฟไปแล้วครับก็ต้องแก้ไขฮะผู้สินขาแล้วครับเป็นแต้มของไทยฮะ9ต่อ8ครับโอ้โหแล้วครับเนี่ยครับเสียงเชียร์ของเขาก็เริ่มจะเบาลงบ้างครับดูครับการรับลูกเสิร์ฟผู้สินขาวนะครับโดนแขนนะครับพยายามเปิดด้วยหน้าขานะครับทีมไทยขึ้นนำอีกครั้งนะครับ9ต่อ8คะแนนสุรวัตรเสิร์ฟไปลอสตี้เปิดดีอดัมยกล้นมาแล้วเล่นแบบเอาแน่นอนครับให้ทีมสับเท้าสายขึ้นฟ้าเลยนี้แล้วครับผ่านบล็อกฮันเฟดอลล่าไปได้ครับเล่นครบ3จังหวะครับเอาแบบแน่นอนเลยครับสุเรียนกุลพิมลไม่ผีผลาญครับดูภาพช้ากันใหม่ครับจังหวะที่ชิวสาขาต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองครับจากตัวเสิร์ฟมาเป็นตัวยกและทำได้ดีด้วยและจังหวะเอาตัวสอดใต้ลูกของชิวสาขาสายนั้นถือว่าเยี่ยมมากๆครับส่วนสูงน้ำหนักจากขาของชิวสาขานั้นถือว่าเยี่ยมเลยฮะเดอร์โรสตี้เสิร์ฟอีกครั้งเสิร์ฟมาสุวัฒน์ยังขึ้นไปได้ครับที่เสิร์ฟจากมาใจร้อนไปนิดนึงมาจะขึ้นแตะจากตรงนั้นยากนิดนึงครับมาแต่ว่าถ้าโยนไปแล้วเพื่อจะซื้อความผิดพลาดของมาเลเซียเองเขาก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็ดูจะเป็นการเล่นแบบเสี่ยงนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรมาเลเซียยังตามอยู่ครับ9ต่อ10คะแนนยาฮาร์รัสลีจับเสิร์ฟครั้งนี้ครับฮาริเซดาร่าโยนเสิร์ฟมาสุวัฒน์มาเปิดไม่ได้ครับเจ็บใจตัวเองนะครับเปิดตรงนี้ไม่ขึ้นนะฮะโอ้โหทีเด็ดที่ขาดของยาฮาร์รัสลีถึงจังหวะถึงเวลาก็ยังเอามาใช้ได้ผลนะครับเจ็บที่เข้ามาซ้ายของสุรสาขาจะเปิดไม่ได้เลยครับเจ็บใจครับเป็นเกมที่ให้เรากดดันอย่างยิ่งครับอาร์เทียดอลล่าจะโยนคนสุดท้ายในการเสิร์ฟชุดนี้
เดียร์รัสตี้เสิร์ฟมาเปิดได้ครับทีศักดิ์ศิริวัฒน์ยกให้และขึ้นเตะมาสวนบล็อกไปครับได้แต้มนักทีมไทยนี่ครับคือเตะด้วยซ้ายแล้วบล็อกมาจากทางขวานี่ก็ทำให้ทีศักดิ์ทองสายนั้นเข็นนะครับเห็นว่าฮันซูดอล่ามาอยู่ตรงไหนยังไงครับตำแหน่งขึ้นบล็อกหรือเกี่ยวลูกนี้หนีตัวบล็อกไปได้ฮะเนี่ยใช้ฝ่าเท้าพลิกนิดเดียวเองสะใจมากครับศิริวัฒน์สาขาทีมไทยนำ11-10และกลับมาเป็นเกมเสิร์ฟของทีมไทยอีก3คะแนนครับลูกจากเท้าของศิริวัฒน์สาขาจะได้หรือไม่ได้ครับเอาละครับแม่เขาก็ยังเปิดได้ดีครับรัสตี้อารันยกมาให้ขึ้นซันแบ็กและโดนบล็อกของสุริยนต์ครับโอ้โหนี่ครับคือเดนกูพิโมนั้นบล็อกได้2ครั้งเลยครับฮานาเฟียดอล่าชักจะเริ่มอึดอัดนี่ครับจังหวะขึ้นทำดูกันอีกทีนึงไล่บล็อกดีเหลือเกินครับนี่ครับโดนเต็มหลังครับโดนเต็มหลังของสุริยนต์กูพิโมนโอ้โหแล้วมีฉบับกระแทกลูกกลับไปด้วยมั่นใจในจังหวะขึ้นบล็อกของตัวเองมาก12-10ครับคะแนนเสิร์ฟที่2ของไทยในชุดนี้ศิริวัฒน์เองก็พยายามเน้นย้ำและจี้ไปที่ทางฝั่งด้านขวาของมาเลเซียนี่ครับแล้วได้ผลครับเสิร์ฟเปี้ยงแล้วหายแบบนี้บ่อยๆนี่ก็แม่มาเลเซียก็อึดอัดกันทั้งสนามนะครับดูนะครับมาเสิร์ฟฉีกค่อนข้างดีมากฮานาฟิโดล่าหมดสิบเล่นครับคะแนนนี้โอ้ต้องปรับแล้วครับเอาฮันเฟเดล่าออกฮารุซามาลงมาเล่นแทนครับนักเตะก็วัย20ปีนะครับฮารุซามาลศิริวัฒน์สาขาจะเสิร์ฟอีกครั้งนึงครับรับน้องเลยหรือเปล่าเสิร์ฟที่ไปออสตี้ยกมาได้แล้วหนาแล้วครับศิริวัฒน์ยังงัดกลับมาอาครับซื้อความผิดพลาดกันมาเลเซียครับเจอบล็อกอีกครั้งโอ้โหสุริยนต์กุมพิมลนี่แหละครับสะใจมากบล็อกได้ติดติดกันเลยครับโอ้โหส่งเอาคารุนซามานลงมาเตะแทงฮันเดเซดอล่าเองก็ยังไม่ผ่านสุริยนต์กุมพิมลครับนี่แหละครับเราโยนข้ามาซื้อความผิดพลาดของเขาไว้ก่อนแล้วก็ได้ผลครับโอ้คารุนซามานขึ้นฟาดแบบของไทยเราเลยครับไม่ใช่ซันแบ็กเลยครับคราวนี้แต่ว่าติดบล็อกของสุริยนต์กุมพิมลลักษณะขึ้นทำนั้นต่างไปจากของฮันดิฟิดอลล่ามาเลเซียเลยต้องขอเวลานอกครับโอ้โหก็ถือเป็นการปรับแผนของสมพรสัญญบุตรที่ทำได้เยี่ยมครับไม่ฝืนใช้พนุงเพชรเลยที่เป็นตัวยกโดยธรรมชาตินะครับปรับเอาจุลินกุมพิมลที่เป็นตัวทำนะครับลงไปเล่นและกลายเป็นจุลินกุมพิมลครับที่บล็อกเกมของมาเลเซียเอาไว้ได้นะครับโอ้โหบล็อกได้ถึง3คนแล้วนะครับสำหรับสุริยนต์กุมพิมลจะทำให้เกมรุกของมาเลเซียเขาสะดุดบ้างครับเดี๋ยวกลับมาเราดูว่าลูกเสิร์ฟของศิริวัฒน์สาขานั้นจะยังทำได้ดีเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่าครับพยายามชี้เป้านะสมพรสัญญบุตรลงไปควรจะต้องเล่นยังไงแบบไหนนะครับนำอยู่4คะแนนครับความหนักเนี่ยเป็นของทางเจเฮรอสดีนะครับเปลี่ยนไม่ใช่ฮันฟิโดล่าเป็นคนโยนแล้วมาเป็นคารุนซามานต้องดูครับว่าจะโยนเข้าเป้าอย่างที่เยเฮรอสตี้ชอบหรือไม่ถึงเล่นโยนดีพิกตะข่ายมาศิริวัฒน์เปิดดียกสวยให้ทีศักดิ์ขึ้นฟาดตรงนี้อ้าวเขาพยายามเอาข้ามายังได้อยู่ครับทีศักดิ์ยกเข้ามาให้สุริยนต์กุมพิมลขึ้นโอ้โหเตะลูกนี้ล้นออกหลังครับเสียได้ครับศิริวัฒน์เองพยายามประท้วงนะครับเดี๋ยวดูครับว่าเกิดอะไรครับแต่ว่าคะแนนนี้เป็นของมาเลเซียฮะดูภาพช้าเยรอสซี่ยังดันลูกกลับมาทางฝั่งไทยได้นะครับสุริยนต์เองก็
พยายามที่จะเข้าไปตัวสอดใต้ลูกนะแต่ว่าจังหวะนี้ทีสักของสายเองยกลูกต่ำไปหน่อยฮะสุรัตน์เองก็ดูเหมือนว่าจะประท้วงว่าน่าจะเป็นลูกไปโดนมือของยาเฮอร์โรสดี้ฮะแต่ผู้สินขาดเป็นแต้มของมาเลเซียไปแล้วครับเจ็บนะครับจากจังหวะที่พยายามไปเล่นลูกจากการยกของทีสักของสายครับสำหรับสุเรียนกุลพิมลดูใหม่อีกครั้งครับมาก็ไม่ชัดนะมุมนี้นี่แต่ว่าตัวของยาร์ลส์ลาสตี้นั้นบังทิศทางของลูกตะกร้ออยู่ด้วยโดนเตือนนะชิวัตก็ใช้เวลาเป็นประโยชน์นะครับใช้สิทธิ์ของตัวเองตัวนักกีฬาบาดเจ็บนั้นก็มีเวลาในการที่จะให้ปฐมพยาบาลอยู่แล้วครับไม่เกิน5นาทีโอ้โหเนี่ยครับแฟนๆตะกร้อในมาลากาอินเตอร์เนชั่นแนลเพรสเซนเตอร์นั่นจริงก็ถือว่ายังเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงครับในมาเลเซียโดยเพราะยิ่งกับการที่มาเลเซียลงสนามเจอกับทีมชาติไทยด้วยแหละครับที่ทำให้คนดูมาชมกันเยอะขนาดนี้ครับเดียร์รอสซี่เสิร์ฟอีกครั้งนึงป้าสิวัตรเปิดตัวนี้ไม่ได้ครับอาครับเขาไล่ขึ้นมาครับเป็น12 14จะผลัดกันคนละทีฮะโอ้โหเสิร์ฟดีแค่นี้เสิร์ฟแล้วสิวัตรสาขาเองเดาทิศทางพลาดตัวเอียงมาทางขวามือของตัวเองนะครับยังเป็นเกมเสิร์ฟของมาเลเซียครับครับเป็นเสิร์ฟทีมละ3แต้มเสิร์ฟมาไม่ข้ามบ้างครับเซตนี้เราเห็นเยอร์โรสตี้นั้นเสิร์ฟติดตะข่าย3ผลแล้วครับกลับมาเป็นเกมเสิร์ฟของไทยครับต้องใช้ลูกเสิร์ฟของสิวัตรสาขานี่ครับให้เป็นประโยชน์ที่มากที่สุดครับซ้ายสั่งตายอาครับเสิร์ฟมาปรานันดำครับยังยกลูกมาได้ครุสมานขึ้นชันแบ็กอามาลูกไม่โอ้โดนตะข่ายแล้วไม่ยอมเด้งเลยครับพยายามที่จะไปซ้อนไว้นะครับไปรองบอลกับเพื่อนนะครับสำหรับสิวัตรสาขาดักทิศทางถูกแต่ว่าลูกมาแล้วทำให้เล่นยากนิดหนึ่งเนี่ยครับดักถูกแล้วฮะตูนิคต้องชมทางฟรานาดามครับเปิดลูกไม่ดีแต่ว่าไปไล่เอากลับมาดีมากรอสตี้ยังเปิดดีครับอาดัมยกสูงมาให้เขาขึ้นไฟตรงนี้โดนไม่ดีครับโดนปลายเท้าอ้าวแต่เป็นแต้มของมาเลเซียครับโอ้ชูยนไปโดนตาข่ายหรือไงฮะเดี๋ยวดูนะฮะตัวขึ้นเตะเอาทีสักของสายฮะไปโดนตาข่ายครับง่ายเหรอครับจังหวะขึ้นบล็อกฮะเท้าไปสะกิดโดนตาข่ายนิดนึงฮะเสียดายครับเขาเตะพลาดไปแล้วนะครับยังนำอยู่หนึ่งคะแนนครับทีมไทยแม่คะแนนี้ควรจะต้องได้นะสุรัตน์เสิร์ฟไปได้ผลด้วยครับโอ้โหคารุสมานโอ้โหก้มจริงเรียกว่าหน้าเกือบติดพื้นเลยนะเพื่อที่จะรับลูกเสิร์ฟของสิรวัตรสาขาเสิร์ฟดีมากๆครับสิรวัตรคะแนนนี้เนี่ยแหละครับลูกข้ามตะข่ายมาแล้วมุดลงต่ำเร็วมากทันทีฮะเปิดไม่ขึ้นครับมาได้จังหวะพอดีครับลูกเสิร์ฟของสุรัตน์สาขามาในยามที่ต้องได้ฮะนำอยู่2คะแนนครับกลับมาเป็นเกมเสิร์ฟของมาเลเซียยาเฮอร์รอสตี้เสิร์ฟมาสุรัตน์เปิดนิ่มยกให้ทีศักดิ์ขึ้นฟาดโอ้โหติดล็อกเขาบ้างครับมาโอ้โหจากที่คุณจะเป็น
แต้มของไทยเราครับกลับไปเป็นของมาเลเซียครับศิริวัฒน์เองก็เปิดลูกนี้ได้แล้วยกมาให้ครับอาจจะไกลนิดนึงแต่ว่าต้องชมว่าคาริซามาเขาก็ขึ้นมาบล็อกได้ดีครับโอ้โหเต็มหลังเท้าครับขึ้นบล็อกจังหวะนี้ของคาริซามาทำได้เยี่ยมมากและเข้าสู่ช่วงปลายเซตแล้วด้วยครับจากที่จะเป็น17-14มาเป็น16-15นี่ต่างกันเยอะครับโดยรอสซี่เสิร์ฟมาสิรัตยังเปิดได้ครับยกให้ทีมศักดิ์ของสายขึ้นฟาดนี้ผ่านบล็อกไปได้ครับระเบิดอารมณ์กันเต็มที่ครับนักตะกร้อไทยเราเวลาที่ได้คะแนนโอ้17-15ทีมไทยยังนำ2แต้มจะต้องยอมรับครับว่าตอนนี้เนี่ยศิริวัฒน์สาขาต้องทำหน้าที่ทั้งเสิร์ฟแล้วก็ต้องเป็นตัวที่เปิดลูกแล้วก็ยกลูกให้กับคู่หน้าได้เล่นนะฮะแล้วพยายามที่จะเลือกให้กับทีมศักดิ์สองสายได้เป็นคนเตะนะครับครับเดี๋ยวเราสิเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งเขาเสิร์ฟดีเหมือนกันทีมศักดิ์สองสายเปิดไม่ได้ครับไล่มาเหลือคะแนนเดียวลูกเสิร์ฟของเดอรอสตี้เองก็ยังเสิร์ฟได้ดีนะครับโอ้โหแล้วอายุยังน้อยครับอายุใช้งานยังอีกเยอะกลับมาเป็นไทยได้สมบูรณ์17-16ต้องได้เลยครับต้องได้ครับโดนไหมออกหรือดีฮะดูฝั่งมาเลเซียมั่นใจแบบนี้นี่เป็นคะแนนของมาเลเซียฮะ17คะแนนครับโอ้ออกจริงฮะออกจริงครับคะแนนเสิร์ฟคะแนนนี้ของศิริวัฒน์สาขาเป็น17คะแนนเท่ากันครับโอ้โหกดดันนะเพราะเรานั้นพลาดไม่ได้แล้วด้วยศิริวัฒน์เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งเดย์รอสซี่เปิดได้ดำยกมาให้ขึ้นซันแบ็กลูนี้ผ่านบล็อกของสุริยนไปได้ครับมาเลเซียขึ้นนำครับ18-17ไคโรซามานนะครับขึ้นแต่หน้าตาขายได้เยี่ยมครับโอ้โหแล้วเขามาแซงในช่วงท้ายเซตซะด้วยฮะดูกันอีกครั้งครับจังหวะขึ้นแตะของคาร์ลสมานวันนี้ครบเครื่องมากครับเยอร์รอสตี้ทั้งเสิร์ฟและทั้งเปิดลูกเสิร์ฟของไทยฮะเสิร์ฟเองก็ดีเปิดลูกเสิร์ฟของนักตะกร้อไทยเราก็เยี่ยมครับต้องการ3แต้มเพื่อเป็นแชมป์นะครับสำหรับมาเลเซียสองคะแนนจากการเสิร์ฟยังไม่ได้คะแนนสุดท้ายในการเสิร์ฟของไทยครับเขาก็ยังเปิดได้ครับดำยกมาให้ขึ้นโอ้โหนี่ขึ้นเตะได้เยี่ยมครับเป็น19-17ครับต้องการอีก2คะแนนครับแล้วจะกลับไปเป็นทางมาเลเซียได้ส่งลูกครับมาจะเหมือนสนามที่แล้วหรือเปล่านักตะกร้อไทยเราจะทำได้ไหมนะครับสนามที่แล้วมาเลเซียขึ้นนำในเซตสุดท้ายนะครับเซตที่3 20-18ต้องการแต้มเดียวเพื่อจะเป็นแชมป์แต่ว่าโดนทีมไทยเราหยุดเอาไว้ครับและเป็นไทยเราแซงกลับมาชนะที่23-21คราวนี้จะได้หรือเปล่าครับโอ้โหเนี่ยครับอย่างที่เดนิสซาไปก่อนหน้านี้จากที่จะเป็น17-14แล้วมาเป็น17-15แล้วตอนนี้เขาแซงมาเป็น19-17ครับเดี๋ยวเฮอร์รอสตี้จะเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟข้ามาทีศักดิ์เปิดได้ศิริวัฒน์ยกให้ทีศักดิ์ขึ้นฟ้าลูกนี้ติดบล็อกออกไปเอาครับยังไม่แน่ฮะ18-19ต้องพยายามเปิดลูกเสิร์ฟของเดอร์รอสตี้ให้ได้ครับในอีก2คะแนนจากนี้ที่เขาจะต้องเสิร์ฟนะครับอ
ก็ยังมีโอกาสเสิร์ฟอีก2ครั้งก้าต่อ18ครับคาร์โรซามันจะโยนครับนี่โยนดีด้วยศิวัตรเปิดได้ครับยกให้ธีรศักดิ์มาห่างตะข่ายนิดนึงโอ้โหแต่เตะดีครับธีรศักดิ์เตะได้ดีมากครับคะแนนนี้ไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าศิวัตรสาขานั้นยกลูกให้ต่ำแล้วก็ห่างตะข่ายเยอะครับแต่ดูนะครับธีรศักดิ์ทองใสยังขึ้นไปฟาดคะแนนนี้แล้วผ่านตาข่ายติดบล็อกลงในแดนของมาเลเซียฮะโอ้กดต่ำแบบน่าใจหายครับแต่ได้ผลครับหยุดเกมเสิร์ฟของมาเลเซียไว้ได้ครับเอาละครับคะแนนนี้สำคัญครับยาเฮอร์รัสซี่จะกดดันตัวเองหรือเปล่าครับดูครับดูวิธีเล่นของยาเฮอร์รัสซี่แล้วกันครับเสิร์ฟคะแนนนี้จะเสิร์ฟยังไงครับเดี๋ยวเราสิเสิร์ฟธีรวัตรเปิดได้ครับครับยกให้ธีรศักดิ์ขึ้นฟาดอีกทีโอ้โหติดบล็อกครับบ้าโอ้โหธีรวัตรไงหลังผึ่งเลยฮะคือถ้าเราได้แล้วเรากลับมาเสิร์ฟมีโอกาสที่จะหยุดแล้วก็ได้เซตนี้ครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นมาเลเซียขึ้นแท่นครับ20-19โอ้โหเปิดลูกเสิร์ฟได้แล้วนะครับแล้วก็หูยกลูกให้กับธีรศักดิ์เล่นจังหวะนี้มาต้องชมคาร์โรซามานครับถึงก็ต้องยอมรับอย่างนึงเลยครับว่าเราไม่ได้มีตัวยกธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นความหลากหลายในเกมรุกของเรามันก็อาจจะแตกต่างไปจากการที่มีตัวยกโดยธรรมชาติอยู่ในทีมเนี่ยแต่เนื่องจากว่าวันนี้พันวงเพชรลือนั้นเล่นไม่ได้ตอนนั้นเองเลยจะเป็นต้องปรับเอาสุริยันกับพิมลลงไปแล้วคนที่เป็นคนชงหรือว่ายกให้เพื่อนเล่นต้องกลับมาเป็นศิวัตรสาขาครับโอ้โหพอเห็นเพื่อนเตะเห็นรุ่นน้องแตะไปติดตัวบล็อกคาร์โรซามานหงายหลังพึ่งเลยฮะสุริวัตรมาครับกลับมาเป็นทีมไทยได้ส่งลูกก็ยังไม่แน่ฮะมาสไพร์ของมาเลเซียแต่ว่าลูกตะกร้ออยู่ในมือของเราครับอยู่ในมือของไทยสุริยนโดนคะแนนนี้ต้องประณีตสุดๆเลยครับเพื่อที่จะยื้อเวลาในการเล่นต่อไปโอ้และศิวัตรเสิร์ฟนี้ออกไปครับมาเลเซียคว้าแชมป์ในสนามที่2ของ ISTAP Super Series ครับชนะไป 21-7 21-19 ครับนี่ครับหลังจากที่สู้กันสูสีสุดๆในการแข่งขันสนามแรกที่พม่ามาคราวนี้มาเล่นในบ้านของมาเลเซียเองครับมาเลเซียก็สามารถเอาชนะทีมไทยเราไปได้2เซตรวดครับดูทางจังหวะแม่พยายามเน้นเต็มที่ศิวัตรสาขาเท้าหลุดเลยฮะพยายามเน้นในเกมเสิร์ฟครั้งนี้สุดๆครับศิวัตรสาขาเอาครับก็เป็นนั้นว่ามาเลเซียนั้นสามารถที่จะคว้าแชมป์ในบ้านของตัวเองได้สำเร็จครับ 21-7 21-19แต่ว่าตำแหน่งชั้นจริงๆนั้นเดี๋ยวต้องไปตัดสินกันในสนามสุดท้ายครับซึ่งก็ยังไม่แน่ครับแต่ต้องชมเขาเลยครับต้องชมนักตะกร้อมาเลเซียชุดนี้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเฮอร์รอสตี้นะครับว่าเขาเล่นได้ดีมากครับวันนี้เสิร์ฟก็มีข้อผิดพลาดน้อยมากและที่สำคัญก็คือว่าเป็นตัวที่เปิดลูกเสิร์ฟที่นักตะกร้อไทยของเราเสิร์ฟไปแล้วเปิดได้ดีครับสำหรับยาเฮอร์รอสตี้มาหลังจากที่มาเลเซียเองก็ไม่เคยชนะทีมไทยเรามานานนะครับมาคราวนี้เขาสามารถเอาชนะทีมไทยเราได้คนเป็นตะกร้อก็สะใจกันทั้งสนามนะครับก็เป็นผลงานของนักตะกร้อมาเลเซียสายเลือดใหม่นะครับที่เอาชนะนักตะกร้อไทยเราได้สำเร็จนะครับเราพักกันสักครู่แล้วกันครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูผลงานของนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยของเราที่ไปแข่งในรายการนี้กันบ้างครับ